คือตอนนี้เหมือนประมาณว่าคุณออฟคิดว่ามันมีสิ่งนึงที่ทำให้คุณแม่เนี่ยยังติดของความเป็นปู่อยู่นั่นก็คือมีของบางอย่างที่สิ่งที่รับมาเนี่ยมันยังไม่ได้หลุดออกไปมีรูปอันนี้ไหมคะที่ว่าเป็นรูปพ่อปู่ไม่มีค่ะไม่มีแล้วใช่ไหมโต๊ะที่ตั้งไม่มีแล้วคืออะไรที่เกี่ยวกับแม่คือไม่มีเลยก็คือจะมีตู้เนี้ยเขาเคยตั้งข้างบนอ่ะไม่เป็นไรคือถ้าสมมุติไม่มีของที่อยู่เราสามารถที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วเคลียร์ให้คุณแม่ได้ไหมทำบุญให้หรือไปทำอะไรบางอย่างทางธรรมเนียมไทยเราจะมีอย่างนึงว่าก่อนเผาศพเนี่ยก็จะมีเลี้ยงพระเช้าแล้วก็เทศให้คนเป็นฟังแต่จริงอ่ะคือเทศให้ดวงวิญญาณฟังว่าไม่ให้ยึดติดไม่ให้อะไรต่ออะไรให้ละคายแล้วก็ทำชาปนกิจก็คือทำบังสกุลเพราะนั้นถ้าในมุมผมก็มองว่าอาจจะนิมนต์พระมาทำบุญบ้านซะหน่อยสามลูกห้าลูกทำบุญบ้านเนี่ยทำทุกปีอยู่แล้วค่ะแต่เพิ่มโดยการทำเทศถวายพระไตรสังฆทานคือเหมือนการเทศสอนดวงวิญญาณว่าเลิกในเรื่องของการยึดติดทำบุญของพี่แม่มาค่ะหมายถึงทำบุญบ้านปกติคือสวดพระปริตปกติใช่ไหมคะค่ะไม่ได้สวดมาติกาวาสุกุลใช่ไหมคะไม่มีมาติกาไหมเหมือนจะมีนะคะมีอนิจจาวัตสังขาราอะไรอย่างนี้ไหมอ๋อไม่มียังมีไม่มีใช่คือถ้าจะมีบทมาติกาวาสุกุลต้องมีบทอนิจจาต้องมีบททอดผ้าคือเอาง่ายๆคือสิ่งที่จะให้มาทำบุญบ้านครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องเพิ่มคือเพิ่มบทอะไรเอ่ยมาติกาบางสกุลมาติกาบางสกุลแล้วก็มีก็เนี่ยเทศสอนเทศสอนก่อนแล้วพอเทศเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมผ้าไตรสมมติพระทั้งหมดมา5ลูกเราก็เตรียมผ้าไตร5ผืนนิมนต์พระให้ท่านรับผ้าบางสกุลท่านก็จะทำบางสกุลก่อนคราวนี้เวลาท่านสวดตัวดวงจิตดวงวิญญาณแม้แต่กระทั่งเหล่าบรรดาไม้ที่เราเอามาของที่เราเอามาของเก่าที่เราเก็บสะสมเขาเหล่านี้ก็ได้รับกุศลนี้ไปเพราะมันเป็นการให้แบบไม่จำกัดแต่คราวนี้โดยวัตถุประสงค์เราก็กำหนดไว้ว่าให้นางกอนายขอเพื่อให้เขารับตรงนี้ไปเพื่อให้ได้มีสติเพราะการที่จะหลุดพ้นจากภพชาติที่สองที่เราเรียกว่าเปรตแบบนี้คือต้องเข้าใจก่อนนะเปรตไม่ได้แค่ตัวสูงนะครับก็เป็นมนุษย์เนี่ยแหละเวลายึดติดเนี่ยในภพชาติที่สองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเปรตก็จะลุ่มหลงเนี่ยคราวนี้เราก็ให้ความรู้หมายถึงว่าตัวพระเองท่านกเทศอย่างน้อยดวงจิตดวงวิญญาณที่มีความรู้เดิมเขาได้เอาบุญกุศลเนี่ยออกไปสู่ภพภูมิที่สามได้เป็นอย่างนั้นซึ่งถ้าสมมติว่าทำแบบนี้คุณแม่ก็จะหลุดจากสิ่งที่ติดอยู่นั่นก็คือลุ่มหลงในความที่ตัวเองเนี่ยยังมีฤทธิ์หรือมีร่างอยู่ถูกไหมติดยังติดในอุตริที่มีอยู่ถ้าคุณแม่หลุดพ้นปุ๊บคุณยายก็จะหลุดตามไปด้วยเพราะคุณยายห่วงอยู่ห่วงแม่ถูกไหมลักษณะเป็นแบบนั้นทำยังไงไม่ให้ดวงวิญญาณเนี้ยสามารถแวะเข้ามาหรืออยู่ๆมาทำให้คนอื่นรู้สึกหรือคนอื่นเห็นได้อย่างเงี้ยการทำบุญครั้งนี้สามารถสร้างอาณาเขตได้ไหมได้เพราะในการทำบุญบ้านโดยปกติเราก็สร้างอาณาเขตอยู่แล้วสายสินไม่เส้นเล็กนะสายสินเส้นใหญ่สายสินได้ใจเงี้ยก็ล้อมต้องล้อมให้รอบบ้านเลยใช่ไหมคะล้อมรอบบ้านรอบรั้วเลยเลยเพราะปกติเนี่ยจะดึงมาจากแค่พระภูมิเจ้าที่แล้วก็ขึ้นมาบนบ้านอ๋อล้อมเลยคราวนี้ในส่วนของคุณอ๊อฟดวงวิญญาณที่อยู่ในเสาแม่นางไม้เนี่ยคือเราควรจะบูชาหรือควรจะต้องทำยังไงกับเขาคือถ้าถามหนูนะว่าควรบูชาต่อไหมก็ถ้าบูชาต่อแล้วมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวได้คือมีอะไรก็ยังนึกถึงเขาก็บูชาต่อไม่มีเสียหายในห้องนอนเราเลยนะได้ใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือพระพุทธเราบูชาพระพุทธหรือยังบูชาพระพุทธไหมบูชาพร้อมกันบูชาเจ้าที่เจ้าทางดีคราวนี้แม่นางไม้ทุกวันนี้บูชาไหมต้องถามบูชาพระพุทธบูชาไงบูชาไงก็คือถวายเวลาถวายของเปลี่ยนน้ำถวายดอกไม้อะไรเงี้ยก็คือจะทำพร้อมกันหมดสวดมนต์ไหมสวดมนต์ไหม
ได้สวดมนต์บ้างไหมได้สวดมนต์บ้างไหมไม่ค่อยได้สวดไม่เป็นไรผมว่าหลายๆคนก็เป็นแม้กระทั่งผมก็ไม่ค่อยได้สวดช่วงนี้คุณอ๊อฟได้สวดไหมสวดแต่คุณพ่อหนูจะเป็นสายพี่แม่มก็คือถวายไงถวายเป็นสายถวายโอเคก็อย่างน้อยก็ยังได้เข้าไปพบได้เจอได้พูดคุยหรือว่าได้ส่งจิตถึงกันถูกไหมแต่คือหนูอยากให้แบบว่าบ้านนี้ไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวเขาไม่ได้เรียกร้องนะหมายถึงว่าตัวแม่นางไม้เขาไม่ได้เรียกร้องว่าจะต้องมาบูชาฉันแต่คือถ้ามันไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวอีกอ่ะคุณกำลังจะบอกว่ายึดเดี่ยวนางไม้ซะอย่างเงี้ยเหรอถ้ามันช่วยได้ก็ยึดซะดีกว่าไปรับของที่มันไม่ดีเข้ามายึดเพราะว่าสิ่งที่เรารู้อยู่ตอนนี้เนี่ยเอาแค่เสาต้นนี้แล้วกันไม่ต้องผมพูดสิ่งที่มองไม่เห็นเรายึดเหนี่ยวว่าเสาต้นเนี้ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับเราถูกต้องแล้วเขาสอนให้เราไม่หลงไม่งมงายถูกต้องไม่เชื่ออะไรและเตือนคุณแม่อยู่ตลอดเวลาใช่แล้วถ้ายึดแล้วมันไม่ต้องไปเอาข้างนอกอะไรไม่รู้มายึดให้มันวุ่นวายปวดหัวอย่างเงี้ยชีวิตมันก็จะดีกว่านี้เพราะฉะนั้นลองดูยึดพระพุทธก็ได้ถูกไหมยึดอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่มันดูแล้วคิดว่าเราเชื่อเออใช่แม่นางไม้เขาไม่ได้ยึดติดว่าต้องไปบูชาเขาหรืออะไรเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาดูแลมา3รุ่นแล้วอ่ะเขาก็ห่วงเป็นเรื่องปกติยึดอันนี้ละกันยึดคำสอนคำสอนที่บอกว่าให้มีสติยึดอะไรได้ก็ดูแค่3อย่างเลยค่ะคือ1คือไม่เกินความรู้ที่เราเรียนมาอะไรที่มันไม่เกินความรู้ที่เราเรียนมาเช่นความรู้ในหนังสือที่เราเคยเปิดผ่านสายตามาหรือความรู้ที่พุทธเจ้าตรัสสอนไว้อะไรคือพุทธเจ้าตรัสสอนไว้หมดแล้วถูกมั้ยคะเราก็ศึกษาไปเรื่อยเกินความรู้เกินคำครูก็คือนั่นแหละทั้งหลายแหละคำบอกกล่าวของผู้หลักผู้ใหญ่เกินความจริงก็คือเกินความจริงในสิ่งที่มันควรเป็นคือไม่ใช่แบบลองเอาอันนี้ไปนะอภินิหารจะบังเกิดเพราะฉะนั้นดู3อย่างพอค่ะอะไรที่มันไม่เกินคำครูไม่เกินความรู้ไม่เกินความจริงแค่นี้พออ่ะโอเคอันนี้แล้วแต่ทางคุณแม่ว่าจะก็ใช้สติใช้สติแล้ววิจารณญาณเอาเองฮะคราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลน่าจะเคลียร์หมดเนาะไม่มีอะไรติดเนาะในเรื่องของทำยังไงให้รวยแม่นางไม้อธิบายไหมเขาบอกว่าก็ต้องอยู่ที่ทำตัวคือถ้าเรานิ่งเงินมันก็นิ่งถ้าเราขยันเงินมันก็มาแค่นั้นอันนี้น่าจะรู้ว่ามันคืออะไรเนาะซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้ว่าถ้าคุณยังอยู่กับที่หรือทำอยู่เท่าเดิมในขณะที่โลกมันหมุนเร็วมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแต่ถ้าคุณยังย่ำอยู่กับที่อ่ะมันก็จะคงตัวแล้วจะมีโชคลาภถูกลอตเตอรี่กับเขาไหมแม่งไหมไปแม่นำไงให้แม่เดี๋ยวผมจะไปขูดด้วยไม่งั้นจะได้เลิกซื้อลอตเตอรี่เปิดประตูดวงให้ก่อนแต่ว่าคือบางอย่างที่พี่แหม่มเกิดขึ้นเนี่ย มันก็เหมือนใกล้เกิดกินด่างก็ตะเกียบไปเจอหนังสือเล่มนึงเดี๋ยวหยิบมาก็ได้นะคือเล่มนั้นน่ะมงคล38ประการของคนแต่งคือพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์จันทร์สิริจันโทคือเป็นพระสหายและเป็นอาจารย์พระอาจารย์มั่นซึ่งหนังสืออันเนี้ยมันก็บอกว่าวิธีที่ทำให้เกิดมงคลทั้งหมดอ่ะคืออะไรมันวางอยู่ฝุ่นเกาะทีมงานหยิบมาหน่อยทีมงานหยิบมาหน่อยแปะตรงไอ้นี่เลยค่ะที่โต๊ะทำงานอันนี้เป็นโอวาทธรรมอย่างร้ำค่านะฮะเป็นหนังสือพิมพ์แจกต้องบอกงี้ไม่ใช่ของผมพิมพ์แจกพี่อ่ะเขามีอยู่แต่ไม่เคยเปิดอ่านฟุ่นเกอะเลยเคยอ่านบ้างไหมฮะเคยเปิดอ่านแรกๆแต่ว่าอ่านไม่หมดอันนี้ได้มาจากหลวงปู่ทุยพี่เขาพูดแบบเป๊ะมากว่าครับพระรูปนี้วัดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่เอาตัวเองเข้าไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่มันมีปูชนียบุคคล อยู่อ่ะเอาตัวเองเข้าไปในที่ที่มันมงคลที่มันแบบแล้วก็เอาแบบเอาไปให้มันถึงแก่นน่ะไม่ใช่แบบว่าเป็นแค่อุปถากอยู่รอบๆมันไม่ไปไหนนะอันนี้ไม่ได้จะก้าวล่วงใครนะคะคืออุปถากก็ดีแหละคือมันทำให้พุทธบริษัท4มันยังครบสมบูรณ์เนาะแต่ว่าคือถ้าคุณอุปถากไปเรื่อยๆอ่ะก็จะเหมือนพระอานนท์ที่สุดท้ายแล้วพระอานนท์ก็ไม่ได้บรรลุก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานไปนึกออกมั้ยคืออุปถากอยู่นั่นแหละแต่ไม่ได้หมั่นศึกษาธรรมะเลยว่ามันคือเครื่องแห่งการหลุดพ้นจารย์เต้มีอะไรฝากครับก็อย่างที่บอกครับว่าคือโดยปกติอ่ะเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์หรือดวงจิตดวงญาณหลุดพ้นได้มันก็มีเรื่องศีล5ศีล8นะครับสมาธิ
ก็คือมีจิตจดจ่อในสิ่งที่ทำไต่ตองว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องไหมอันไหนที่ก้าวผิดอันไหนไม่ใช่ก็กลับมาคิดและปัญญาตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถตัดขาดได้เราจะไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกเช่นไฟมันร้อนเราก็จะไม่ไปจัดมันอีกโดยต้องไม่ต้องมีใครมาบอกเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญามันเป็นเครื่องที่ทำให้เราหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่แค่พี่แต่หมายถึงแม่หมายถึงคุณยายหมายถึงดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหมดที่อยู่ในนี้บางทีเขาตรงนี้ขาดตรงนี้ไม่มีมันไม่พร้อมเขาเรียกมันไม่สมังคีกันมันไม่หลุดพ้นมันก็ยังอยู่เวียนกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้คนที่มาอยู่ต่อมาอย่างคือเราก็มีปัญหาเพราะนั้นทุกครั้งที่อย่างที่ออฟพูดก็ใช่เลยก็คือสวดมนต์สวดคำแปลไม่ใช่แค่เตือนตัวเราแต่ดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ที่บ้านเขาก็ได้ฟังวันเนี้ยฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่วันนึงที่เขาเบาลงในเรื่องของกิเลสตัณหาเขาฟังปุ๊บเออกูไม่ต้องยึดว่าเป็นปู่ก็แหละกูคือแม่มึงกูไปละคุณออฟครับก็จะฝากเรื่องทุกเทปนะจะฝากเรื่องสำคัญเสมอคือเรื่องของสติเมื่อมีสติแล้วอ่ะเราก็จะมองทุกอย่างให้มันแบบเป็นตามจริงที่มันควรเป็นไม่แบบว่าใช้อคติในการมองหรือว่าใช้ความหลงในการมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะทุกอย่างอ่ะต่อให้เรามีปัญญาแต่เราไม่มีสติอ่ะเราก็ตกไปในที่ชั่วได้ถูกไหมคะแต่ถ้าวันนั้นเราไม่มีปัญญาคือปัญญาเราจะไม่ได้สูงส่งเท่าคนอื่นเขาแต่เราเดิมเนินชีวิตในทุกๆวันด้วยสติอะค่ะสักวันหนึ่งอ่ะปัญญามันมาเองแล้วจริงๆในเทปนี้เนาะเหมือนเราไม่ได้มาช่วยเหลือคนอย่างเดียวเนาะสิ่งที่ผมไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เรามาเทปนี้มองดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณยายหรือคุณแม่ผมเชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบอกให้เราเข้ามาช่วยเหลือณตรงนี้เพื่อที่จะปลดปล่อยให้เขาเนี่ยได้หลุดพ้นไปซึ่งจริงๆแล้วตัวคุณแหม่มเองเนี่ยก็ติดอยู่ในใจกับการเสียชีวิตของคุณแม่ที่ทำไมถึงไปนั่งอยู่ท่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่อยากจะพูดถึงนะแต่ผมต้องขออนุญาตที่จะต้องขอพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะเตือนสติคนอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบใครที่กำลังหลงในอภินิหารที่ตัวเองได้รับว่าตัวเองมีร่างแบบนู้นร่างแบบนี้แต่ตอนนี้พอสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสุขหรือว่ามันก็ไม่ได้หลุดพ้นหรือได้ทำอะไรได้จริงๆจังสู้คุณเป็นคนดีให้ธรรมะกับคนอื่นดำเนินชีวิตด้วยสติในทุกวันอันนี้ก็ถือว่าช่วยคนแล้วไม่จำเป็นต้องไปเขียนนู่นเขียนนี่และให้เขาแบบโอ้โหหายป่วยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันทำได้จริงหรือเปล่านะจะมีจริงแต่มันคือจะแค่พลังหนึ่งที่ทำให้คุณมีพลังใจเอางี้แล้วกันแล้วคุณสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีสติดีไม่ต้องพึ่งเรื่องพวกนี้เลยอันนี้ฝากไว้กับทุกคนอาจจะคิดไม่ตรงกับผมนะแต่ถ้าคุณตั้งสติดีๆเดี๋ยวปัญญาจะมานะครับผมอ่ะยังไงวันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอบคุณ AAmulet Dell Technology Hello Solar ไทยประกันชีวิต A สักตาคมเขาขอวันวานรีสอร์ท2511 Monkey Delectอ้าปากค้างสตูดิโอและขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการ The Six Sense คนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ